ถ้าเราช่วยกันดูแลป้องกันตัวเองมันคงไม่กลับมาแต่นี่ทำเหมือนไปผ่านมันครั้งก่อนๆมันเลยต้องกลับมาบางคนร้องไห้ต้องเสียน้ำตาแต่ก็ต้องทนเพื่อคนในครอบครัวแต่ยาชามันกลับเป็นเรื่องที่ไกลตัวถ้าเราจะออกไปไหนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานี่เหมือนกับว่ากฎหมายที่เราต้องใช้เป็นกติกากินร้อนช้อนกลางระยะห่างเวลาพบปะผู้คนนี่คือสิ่งที่ทำให้เราได้จากโรคได้แต่ก็ต้องทนเสียอย่าหวั่นกลัวเกินไปจะทำให้เราต้องเป็นแพนิคบางคนไม่ป้องกันตัวต้องลำบากหมอบไปกักตัวอีกทำให้ทุกอย่างมันแย่ๆลงทำให้ทุกคนเดือดร้อนทั้งที่ไม่ผิดหวังว่านี่เป็นบทเรียนสำหรับใครที่ชอบประมาทโรคนี้มันติดต่อง่ายหรือเรียกง่ายว่าโรคระบาดจึงอยากให้ลุงป้าน้าอาช่วยกันรักษาหมู่บ้านของตนเพื่อความสงบเราได้ต้องปล่อยให้ปิดทุกคนไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากโรคร้ายมันจะตกก็ให้ผ่านไปได้แต่มันไม่ง่ายกันแม้ต้องมาชันกับโลกใบเดิมที่มันเปลี่ยนไปและแม้ต้องมีน้ำตาได้โปรดจับมือกันไว้ไม่นานเท่าไรโรคร้ายจะจากไปทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิม